นอกจากวันพรุ่งนี้ครับ29พฤษภาคมจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาแล้วนะครับก็ยังถูกกำหนดให้เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นให้คนไทยตระหนักแล้วก็หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดต่างๆนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปดูกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยาก็จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่วัดกลางตำบลบ้านขวางอำเภอมหาราชก็มีข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนชาวบ้านและกลุ่มจิตอาสานะครับเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณวัดด้วยนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยาพร้อมสนับสนุนกล้าพันไม้กับประชาชนค่ะที่ต้องการจะนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองอีกด้วยนะคะเอาขึ้นไปภาคเหนือกันบ้างอย่างที่จังหวัดแพร่ค่ะได้ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะจัดกิจกรรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินค่ะก็นำข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะร่วมการปลูกต้นไม้นะคะภายในวนอุทยานผาหลักหมื่นค่ะหมู่ที่5ตำบลแม่ปานอำเภอลองแล้วก็ที่บริเวณป่าโดยรอบนะคะนอกจากนี้ก็ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำการทำโป่งเทียมค่ะแล้วก็โปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ในพื้นที่อีกด้วยค่ะส่วนที่หนองคายครับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายก็นำข้าราชการเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนร่วมกันในการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ของสำนักสงฆ์สนธิวิหารธรรมบ้านหนองนางตำบลหนองนางอำเภอท่าบ่อนะครับโดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกก็ได้แก่ยางนาต้นตะเคียนทองสักนะประดู่มะค่าโมงพยูงนะรวมถึงไม้อื่นๆอีกด้วยนะครับจำนวนกว่า 4,000 ต้นบนเนื้อที่กว่า26ไร่ส่วนที่สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งกุดแดงนะคะสถาบันวิจัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะอย่างภาพที่เห็นเลยจะมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆนะคะกว่า 1,000 คนเนี่ยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าในเมืองค่ะพันไม้ที่นำมาปลูกเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยต้นพยูงยางนาต้นว่าต้นตะเกียงทองแล้วก็หวายนะคะจำนวนเนี่ย 2,500 ต้นด้วยกันในพื้นที่15ไร่หรือเขาบอกว่าใช้วิธีการปลูกป่าแบบผสมผสานค่ะตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและที่พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรานะครับหน่วยงานในสังกัดของจังหวัดฉะเชิงเทราก็ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน99ต้นเช่นต้นรวงพึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10มีดอกสีเหลืองซึ่งตรงกับสีวันพระราชสมภพคือวันจันทร์นอกจากนี้นะครับยังมีพันไม้ยืนต้นอื่นๆอีกนะครับอย่างต้นยางนาต้นนนทรีป่าแล้วก็ต้นมะฮอกกานีครับ